โมเมนต์อบอุ่นค่ะแม่แอดชมชายกราบพระฟอยเผยคำพูดซึ้งทำแฟนๆซิทคอมแฮชแท็กบ้านนี้มีรักเห็นแล้วหัวใจฟูมากๆต้องบอกเลยแหละค่ะว่าหลายคนคงจะอยู่กับบ้านนี้มีรักบ้านนี้หลังนี้อยู่กันมานานแล้วจริงๆแล้วค่ะกับทางด้านของคุณฟอยณัฐพงศ์ตอนนี้ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพักเป็นที่เรียบร้อยค่ะเจ้าตัวเองตั้งใจที่จะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่มีเพื่อนๆในวงการเองต่างไปร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างอบอุ่นและคับคั่งล่าสุด26เมษายนที่ผ่านมานั้นทางด้านของคุณอาร์ตฉัตรวิไลลูกสาวนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณชมฉายฉัตรวิไลเผยคลิปค่ะเป็นคลิปที่คุณแม่นั้นไปนั่งกราบพระฟอยซึ่งเคยร่วมแสดงเป็นลูกกันในซิทคอมเรื่องนึงนั่นก็คือบ้านนี้มีรักค่ะซึ่งก็แสดงเป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวพร้อมลงแคปชั่นว่า#คุณแม่ชมฉายมาเยี่ยมพระฟอย#บ้านนี้มีรักแม่น้อยรักและลิงคิดถึงความรักของบ้านนี้จังเลยครับ#ผู้จัดอะไรหัวใจฟุ้งฟิ้งโดยในคลิปแม่แอดเองกราบพระฟอยพร้อมทั้งบอกว่าพระให้พรมาเป็นจิตสำนึกของคนเป็นแม่รักและเป็นห่วงทุกๆคนคิดถึงตลอดไม่ได้เจอกันนานเห็นจากทีวีก็ได้ชื่นชมกันดีใจมากที่มีความสุขมากเจ้าค่ะและก็ยังมีกัปตันภูธเนศนะคะนักแสดงที่เล่นเป็นลูกอีกคนค่ะไปร่วมกับด้วยแฟนคลับเองชาวเน็ตเองที่เห็นนั้นต่างชื่นชมกันเพียบค่ะว่าคิดถึงซิทคอมบ้านนี้มีรักมากๆจะเป็นอย่างไรมาชมกันเลยค่ะ